ุบแจงวิมลพันธ์สุดเศร้าสูญเสียน้องชายอย่างไม่มีวันกลับบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 12:57 น.นักแสดงรุ่นใหญ่จุ๊บแจงวิมลพันธ์หรือนางจวงบ่าวจากละครดังบุพเพสันนิวาสแจ้งข่าวเศร้าอาลัยสูญเสียน้องชายสุดที่รักอย่างไม่มีวันกลับหลังต่อสู้กับอาการป่วยมานานไปเป็นเชฟบนสวรรค์นะนักแสดงรุ่นใหญ่อารมณ์ดีจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารเขียนข้อความอาลัยถึงน้องชายสุดที่รักหลังจากเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวออกมาเผยเรื่องช็อกเมื่อน้องชายต้องเข้าแอดมิด ICU ด่วนเนื่องจากเกิดอาการน้ำท่วมปอดและหยุดหายใจนานถึง14นาทีล่าสุดวันที่18สิงหาคม2567จุ๊บแจงแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียน้องชายอย่างไม่มีวันกลับแล้วโดยมีเนื้อหาบีบหัวใจว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้บนท้องฟ้าเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าน้องชายที่พี่รักและเลี้ยงมากับมือได้ไปที่ที่มันสวยงามไปในที่ที่ไม่ต้องเจ็บต้องทนทรมานทุกครั้งที่น้องไปล้างไตเกล็ดเลือดต่ำติดเชื้อวิกฤตเข้า ICU เดือนละ 4-5 ครั้งใจทุกคนในบ้านตกเป็นห่วงรักอาจเป็นนักสู้สำหรับพี่ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อทุกครั้งที่มีอะไรเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัววันนี้น้องที่เหนื่อยมากพักนะน้องรักหลับให้สบายไปเป็นเชฟเทวดาบนสวรรค์นะแล้วเราจะได้เป็นพี่น้องที่รักกันอีกตลอดไปรักน้องสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP อาร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนุชาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาลีจังหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่18สิงหาคม67เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลา1:04 น.มีคนในวงการและแฟนละครที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้จุ๊บแจงและครอบครัวชาลีจังหารมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณที่มา IG จับจังขีดล่างวิมลฟาน เด็กพอปอชอรอซัดพริตปอดิพัทเป็นคนดีให้ได้ก่อนจะยื่นเอาผิดจริยธรรมป้อมการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 18:47 น.เด็กพอปอชอรอซัดพริตปอดิพัทเป็นคนดีให้ได้ก่อนจะยื่นเอาผิดจริยธรรมป้อมแค่หยอกล้อปกตินักข่าวไม่ติดใจแล้วคนอื่นดันติดใจแทนวันที่17สิงหาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวถึงประเด็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรถูกมองว่าใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนว่าคิดว่าเรื่องนี้สื่อเข้าใจผิดและคนบางกลุ่มพยายามโยงไปประเด็นทางการเมืองทั้งที่ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เป็นการหยอกล้อกันแต่มีส.ส.บางคนไม่ว่าจะเป็นนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงนายปอดิพัทสันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะยื่นเรื่องเอาผิดจริยธรรมกับพลเอกประวิตรคิดว่าเรื่องนี้ยังอีกไกลเพราะเจ้าทุกเองไม่ได้ติดใจอะไรและเป็นเรื่องของนักข่าวกับพลเอกประวิตรเท่านั้นนายสามารถกล่าวต่อว่าเรื่องจริยธรรมของส.ส.ที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112หรือส.ส.ที่ต้องคดีมาตรา112ที่ยังเป็นส.ส.อยู่ในพรรคก้าวไกลและย้ายไปอยู่พรรคประชาชนตนอยากถามนายพฤทธิ์ว่ามีการยื่นจริยธรรมตรวจสอบแล้วหรือยังเพราะถ้ายื่นน่าจะทำให้หลุดออกจากตำแหน่งได้เลยเนื่องจากข้อบังคับของสภาจะบังคับชัดเจนในการที่ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นายสามารถกล่าวอีกว่าบุคคลใดที่ต้องคดีมาตรา112ในคดีอาญาก็มีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างแน่นอนและการที่ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะเป็นส.ส.จะมีการนำกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส.ส.
ามรัฐธรรมนูญนายสามารถกล่าวต่อว่ารายละเอียดของคำกล่าวปฏิญาณคือข้าพเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการฉะนั้นในรัฐธรรมนูญหมวด2มาตรา6ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้การกระทําของพวกคุณนั้นฝืนกับสิ่งที่คุณสาบานตนวันที่สาบานตนนั้นถ้าไม่ปฏิญาณตนก็เป็นส.ส.ไม่ได้วันนี้คุณโกหกแม้กระทั่งคำปฏิญาณตนของตัวเองและยังปกป้องคนที่กระทําความผิดไม่ยื่นเอาผิดเรื่องจริยธรรมผมคิดว่าคนแบบนี้เป็นผู้แทนประชาชนไม่ได้ผมกำลังบอกว่าที่มีคนจะยื่นจริยธรรมกับพลเอกประวิตรพวกคุณได้ยื่นตรวจสอบจริยธรรมในพรรคตัวเองหรือยังเพราะเรื่องของคุณเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแน่นอนเพราะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรซึ่งชี้ชัดแล้วว่าการกระทําของพวกคุณนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทำไมไม่ยอมยื่นตรวจสอบจริยธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดหรือไม่สมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตบหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามไทย PBS ลั่นยอมรับไม่ได้บิ๊กป้อมตบหัวนักข่าวสาวที่แสดงความรับผิดชอบไอติมประนามบิ๊กป้อมกระทำรุนแรงกับนักข่าวชี้เป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนนายสามารถกล่าวอีกว่าการสมรู้ร่วมคิดทำให้เกิดการล้มล้างการปกครองอย่าลืมว่าถ้าล้มล้างการปกครองในคดีอาญานั้นเป็นข้อหากบฏแล้วคนที่ให้คนทำผิดมาตรา112อยู่ในพรรคถือเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่นายสามารถกล่าวต่อว่าวันนี้จะมายื่นเอาผิดพลเอกประวิตรเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องตัวเองหรือไม่อยากจะมาเกาะกระแสพลเอกประวิตรแต่ลืมว่าพรรคตัวเองมีคนขาดจริยธรรมเกือบทั้งพรรคล่าสุดเห็นเขาโพสต์กันว่าหมอวาโยเดินชนคุณสิริกัญญาในที่ประชุมสภาแบบนี้คุกคามหรือไม่จะยื่นสอบจริยธรรมหมอวาโยด้วยหรือไม่เพราะจากภาพข่าวน่าจะชนแรงและน่าจะรุนแรงกว่าเรื่องที่พลเอกประวิตรหยอกล้อกับนักข่าวแน่นอนผมอยู่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรมา10 ปีผมเห็นเวลาท่านสนิทกับใครท่านจะหยอกล้อซึ่งเรื่องนี้เองท่านได้คุยกับนักข่าวคนนั้นแล้วนักข่าวคนนั้นเขาไม่ได้ติดใจอะไรกลายเป็นว่าบุคคลอื่นติดใจแทนผมคิดว่าเรื่องนี้ถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองเพราะตั้งใจทำลายพลเอกประวิตรมากกว่านายสามารถกล่าวอีกว่าจากภาพที่ออกมาก็ดูรู้ว่าท่านกับนักข่าวมีความสนิทกันพอสมควรดังนั้นการหยอกล้อกันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ยืนสัมภาษณ์อยู่แล้วพลเอกประวิตรไปทำร้ายร่างกายเขาและกับส.ส.ท่านก็ทำไม่ใช่เฉพาะกับนักข่าวไม่ใช่เรื่องที่เป็นการทำร้ายข่มขู่คุกคามนายสามารถกล่าวต่อว่าก่อนที่เราจะตรวจสอบคนอื่นเราต้องเป็นคนที่ดีให้ได้ก่อนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนแต่นี่ปรากฏว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบพักตัวเองก็ไม่ยอมตรวจสอบแต่กลับจะมาตรวจสอบคนอื่นผมคิดว่าไม่มีนักการเมืองประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้เบสเอกวัดท่าตรวจฉี่โต้ไม่ได้ติดยาจนผอมรับน้อยใจถูกมองคนคุกบันเทิงวันที่18 สิงหาคม 2567 16:54 น.เบสเอกวัดท่าตรวจฉี่โต้ไม่ได้ติดยาจนผอมรับน้อยใจถูกมองคนคุกวอนมองกันในแง่ดีบ้างขอเวลา2 เดือนเดี๋ยวรู้เรื่องไม่ต้องมาเดาหรือคิดกันไปเองแล้วว่าสาเหตุที่นักแสดงหนุ่มเบสเอกวัดนิรัตน์ วรปัญญาผอมจนดูโทรมนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะล่าสุดหนุ่มเบสเข้ากองถ่ายหนังเรื่องวัยเป้ง2ที่โรงเรียนพระมหาไทยศึกษาระหว่างพักกองนักแสดงหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า
กับหนังเรื่องวัยเป้ง2ทุ่มทุนสุดๆลดน้ำหนักเพื่อเล่นหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะให้มันตรงกับคาแรคเตอร์ตอนแรกที่พจน์อานนท์บอกเลยว่าให้ไปลดน้ำหนัก10โลตอนแรกผมอ้วนมากใช้เวลาลดน้ำหนักอยู่เป็นเดือนกินข้าวได้วันละมื้อถ้าหิวก็ต้องดื่มนมอย่างเดียวคนแชร์ภาพเปรียบเทียบเราเมื่อก่อนกับตอนนี้เยอะตกใจไหมก็มีตกใจบ้างแต่เขาเปรียบเทียบเกินไปรูปนั้นตั้งแต่ผมเข้าวงการครั้งแรกเลยนะและอีกรูปเป็นรูปปัจจุบันที่ผมลดน้ำหนักมาเล่นหนังเรื่องนี้มันไม่แฟร์กันเลยมีคนเมนแรงขนาดถามว่าเราติดยาหรือเปล่าตรวจฉี่โชว์ได้เลยไหมครับถ้าโชว์ได้ผมโชว์เลยบางทีก็เข้าใจเลยนะคนที่เขาไม่ได้เล่นอยู่ดีๆมีคนมาพูดว่าเขาเล่นยามันก็บั่นทอนเรานิดนึงนะตอนแรกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาตอนหลังที่เราลงรูปเขาบอกว่าเราติดยาก็เลยรู้สึกว่าทำไมคนมองแต่ภาพลบไม่มองในภาพดีๆกันบ้างเลยคนรอบข้างทักเรื่องนี้ไหมเพื่อนพี่สาวเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ทักมากันหมดเลยเยอะมากครับแต่ก็ยังโชคดีที่ได้กำลังใจดียังมีพี่สาวที่คอยโทรมาให้กำลังใจมีครอบครัวให้กำลังใจอยู่บ้างไม่ได้หมดกำลังใจในการที่เราทุ่มเทลดน้ำหนักมาขนาดนี้นอกจากนี้ยังคนมาติเรื่องที่เราสักมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วผมชอบมากอยากจะบอกว่าแค่ปลาตัวเดียวที่สักราคาได้รถคันหนึ่งเลยนะไม่อยากโชว์นะเว้ยหัวเราะเรื่องสักผมชอบทางนี้อยู่แล้วด้วยเริ่มจากไปสักน้ำมันก่อนผมเป็นสายหัวโบราณนิดนึงตอนแรกเราก็จะเห็นเบสในรูปใสๆแต่มาเจอกันอีกทีเป็นลุคนี้แล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรผมสักอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่สักในร่มผ้าหมดเลยจนตอนนี้มันล้นแล้วเขามาเห็นตอนที่มันล้นออกมาเละเทะไปหมดแล้วตอนแรกมันก็ยังหลบได้แต่ตอนนี้เราลดน้ำหนักด้วยมันเลยทำให้เราดูทรงเหมือนเราอยากที่จะให้คนยอมรับเรื่องการสักอยากให้คนยอมรับนะเรื่องรอยสักยกมือไหว้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอมากๆบางทีเขาแค่เห็นรอยสักเขามองเลยนะว่ามึงอยู่แดนไหนบางทีก็น้อยใจเหมือนกันนะบางทีก็เจอถามอยู่แดนไหนผมอยากให้มองดีๆกันบ้างพอเราเปิดรอยสักมันมีผลกับงานไหมพอเปิดปุ๊บมีปัญหาเยอะเลยครับอยากเตือนวัยรุ่นที่เข้าวงการใหม่ๆอย่าไปสักเลยเด็ดขาดนะเพราะว่ามันตัดสิทธิของเรามากๆยิ่งถ้าเราสักออกจากร่มผ้ามาหรือว่าจะเป็นในร่มผ้ามันก็ยังมีสิทธิ์อยู่เหมือนกันอยากให้คิดเยอะๆถ้าอยากจะสักอย่างงานในวงการก็หายไปสักพักมีคนมองว่าเราตกอับไหมมีคอมเมนต์แบบนี้มาเหมือนกันครับแต่ว่าบ้านผมขายข้าวมันไก่ผมมีข้าวกินหัวเราะเราแฮปปี้กับทรงนี้แล้วหรือว่าอยากจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกขอเวลา2เดือนแล้วเรามาเจอกันเพราะว่านายหัวผมบอกแล้วว่ารอดูอยู่กลับมาก็อยากมีกล้ามเพราะว่าโดนบีบมาคนมองว่าเราเป็นขี้ยามันแรงนะผมไม่เคยมีนักกล้ามใหญ่เฟิร์มก็เลยอยากลองดูสักครั้งเดี๋ยวรู้เลย